ครับคลิปนี้มาชมในเรื่องของการแฟตติ้งเครื่องยนต์นะครับคลิปนี้เรานำมาจากของทางบริษัทผลิตน้ำมันชื่อดังนะครับต้องขออนุญาตนะครับเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะครับต้นฉบับก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เลยมาทำให้เป็นภาษาไทยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆขึ้นนะครับคลิปนี้เขาก็อธิบายว่าทุกๆครั้งเนี่ยครับที่เครื่องยนต์มีการจุดระเบิดนะครับก็จะเกิดคาบเขม่านะครับเข้ามาสะสมนะครับตามชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับซึ่งก็จะส่งผลในระยะยาวต่อเครื่องยนต์ในเรื่องของสมรรถนะนะครับอย่างเช่นนะครับกำลังอัดที่ลดลงนะครับเนื่องจากมีคาบเขม่าต่างๆนะครับไปเกาะตามแหวนนะครับตรงนี้ที่เขาชี้ให้ดูนี่นะครับก็เป็นแหวนลูกสูบนะครับแล้วก็ล่องลูกสูบนะครับพอมีคาบเขม่านะครับที่คล้ายๆเป็นลักษณะของเรซินนะครับไปเกาะตรงนี้ก็จะเกิดการรั่วไหลของกำลังอัดนะครับกำลังอัดของรถยนต์ก็ลดลงนะครับพอกำลังอัดลดลงก็จะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นด้วยนะครับอาจจะมีน้ำมันหล่อลื่นนะครับเล็ดรอดขึ้นมานะครับที่ห้องเผาไหม้ในขณะเดียวกันก็จะมีแก๊สทั้งไอเสียแล้วก็ทั้งไอดีนะครับเล็ดลอดลงไปที่ตัวห้องแข็งน้ำมันด้วยเช่นกันนะครับนะครับคลิปนี้ก็อธิบายไว้อย่างชัดเจนนะครับนะเห็นไหมฮะสังเกตที่ด้านข้างนะครับก็จะมีไอ้เจ้าตัวพาร์ติเคิลนะครับหรือละอองน้ำมันนะครับไอน้ำมันหรือไอเสียนะครับที่ได้ลอดลงมานะครับผ่านทางช่องทางตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันไม่สนิทแล้วนะครับตรงด้านข้างๆนะครับระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบนะครับก็จะมีการรั่วไหลของไอดีและไอเสียลงมานะครับก็จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าการดีฟอร์มของตัวน้ำมันหล่อลื่นนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับคุณสมบัติในการหล่อลื่นก็จะลดลงไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าทำให้ตัวเครื่องยนต์นะครับมีอัตราการสึกหล่อที่ผิดปกติมากขึ้นนะครับโอเคนะครับตรงนี้ชัดเจนนะครับตัวเจ้าน้ำมันหล่อลื่นทางที่อยู่ในห้องแคร้งนะครับก็จะมีปัญหานะครับคุณสมบัติในการหล่อลื่นลดลงไปนะครับเนื่องจากมีการผสมของทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ทั้งก๊าซไอเสียนะครับมิกซ์เข้ามานะครับในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของช่องทางเดินน้ำมันต่างๆนะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะของการจับตัวของตัวคาบเหนียวๆนะครับซึ่งในทางทฤษฎีก็เรียกว่าเรซินนะครับสภาพเป็นคล้ายๆกับเรซินนะครับนะครับมาเกาะนะครับที่วงไว้ตรงนี้นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการส่งน้ำมันนะครับเป็นทางเดินของน้ำมันที่จะไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังส่งผลในส่วนของตัวแคมชาร์ปด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้เขาสมมุติในจุดที่สำคัญนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการหล่อลื่นนะครับเป็นสำคัญนะครับโดยเฉพาะแคมชาร์ปนะครับที่มีการสัมผัสที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตะกันที่เป็นลักษณะของเรซินนะครับยังจับอยู่นะครับตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับตรงนี้เขาสาธิตให้ดูนะครับสมมุติให้ดูนะครับว่าเป็นส่วนของด้านล่างสุดของตัวถังตัวเขาเรียกว่าแผนอ่างนะครับอ่างน้ำมันเครื่องนะครับนะเราไม่สามารถจะเอาออกไปได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับพอเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเราไม่ได้ทำการฟัดจิ้งเราก็จะเติมน้ำมันเครื่องใหม่เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอเติมเข้าไปปั๊บนะครับเจ้าตัวน้ำมันใหม่นะครับก็จะไปแอบซอบนะครับหรือดูดไอ้เจ้าสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ตรงบริเวณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก้นอ่างหรือว่าตรงชิ้นส่วนอื่นๆก็ตามนะครับก็จะทำการดูดเข้าไปนะครับเพราะว่าคุณสมบัติในการ
ชะล้างนะครับของน้ำมันเครื่องนะครับเป็นคุณสมบัติพื้นฐานอยู่แล้วนะครับที่น้ำมันเครื่องต้องมีนะครับทีนี้เจ้าน้ำมันเครื่องใหม่นะครับพอใส่เข้าไปปั๊บพอไปเจอสิ่งสกปรกก็จะทำการดูดซับสิ่งเหล่านั้นมานะครับก็เท่ากับว่าเจ้าตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยก็มีความสกปรกไปในทันทีนะครับอายุการใช้งานน้ำมันเครื่องก็จะลดลงนะครับนะครับปัญหาก็ยังคงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อทางต่างๆนะครับก็จะมีการติดขัดของการไหลของน้ำมันหล่อลื่นนะครับอันนี้เขาบอกว่าก่อนที่จะทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งต่อไปก็จะใส่เจ้าสารฟลัชชิ่งเข้าไปนะครับอันนี้เขาโฆษณายี่ห้อของเขานะครับใส่เข้าไปนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้วิธีในการใส่เข้าไปนะครับก็ใช้วิธีในการใช้เครื่องฟลัชชิ่งก็ได้นะครับไอ้เจ้าเครื่องฟลัชชิ่งเนี่ยครับเวลาเครื่องฟลัชชิ่งทำงานเราไม่จำเป็นต้องสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการลดการสึกหรอนะครับเนื่องจากสารฟลัชชิ่งนะครับจริงๆก็ไม่ได้มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นเท่าไหร่นะครับเขาจึงแนะนำให้ทำการฟลัชชิ่งนะครับโดยการใส่สารฟลัชชิ่งไปเนี่ยแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ปล่อยไว้รอบเดินเบานะครับห้ามเร่งเด็ดขาดนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ก็เป็นกระบวนการนิดนึงเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับกระบวนการในการฟลัชชิ่งเมื่อกี้นะครับก็จะทำการชะล้างคราบสกปรกต่างๆนะครับที่เรียกว่าเรซินออกไปนะครับสังเกตตรงท่อทางนะครับนะตรงชิ้นส่วนตรงแหวนนะครับก็ถูกล้างไปตรงนี้ก็จะค่อยๆหายไปนะครับเจ้าตัวน้ำมันฟลัชชิ่งก็ต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าใส่ไปแล้วจะใช้จะชำระล้างได้ทันทีนะครับก็ต้องใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับหรือ20นาทีนะครับก็แล้วแต่สภาพเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็ค่อยๆหายไปนะฮะสะอาดหมดแล้วนะครับเกลี้ยงนะครับเสร็จแล้วสิ่งสกปรกก็จะมาอยู่ในเจ้าน้ำมันฟลัชชิ่งนะครับจากนั้นก็เดรนทิ้งไปนะครับเดรนทิ้งไปนะครับทีนี้เราก็ใส่น้ำมันใหม่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับก็เท่ากับว่าน้ำมันใหม่เนี่ยใหม่จริงๆนะครับอาจจะมีสิ่งสกปรกที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งน้อยมากนะครับทีนี้เครื่องยนต์ก็จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับไอเสียลดลงนะครับประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับได้กำลังที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยืดอายุของเจ้าตัว Catalytic Converter ด้วยนะครับครับอันนี้ก็คือประโยชน์นะครับของการฟลัชชิ่งเครื่องยนต์นะครับโอเคครับ SK ขอบคุณครับสวัสดีครับ